The fourth edition of our Fold is designed to address our consumers' biggest asset. Can the Fold be lighter? Can it be stronger? These questions present a paradox. Because to make a device lighter, you need to remove some of its components or use lighter materials, which may decrease durability. Our engineers tackled this paradox by making incredible improvements to the hinge and display. Introducing the latest model in our Fold series, redesigned and raising the bar like never before. มีข่าวมาแล้วนะครับว่า Samsung จะเปิดตัว Galaxy Z Flip กับ Z Fold นะครับจอพับรุ่นที่5กันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับเราเห็นหน้าตาภาพเรนเดอร์ออกมาแล้วว่าเจ้า Z Flip 5เนี่ยจะมาพร้อมกับจอด้านนอกที่มีขนาดใหญ่ครับแต่สำหรับ Samsung Galaxy Z Fold 5ครับกลายเป็นว่าดีไซน์การออกแบบนั้นแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆอย่าง Z Fold 3ในมือผมตอนนี้หรือว่า Z Fold 4ที่หลายคนใช้งานกันอยู่ทั้งที่ตอนนี้ครับบรรดาสมาร์ทโฟนจอพับจากค่ายอื่นที่เริ่มรุกตลาด global แล้วเขามีการปรับดีไซน์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นครับ Honor Magic VS ดูความแตกต่างได้เลยครับหรือน้องใหม่ที่เปิดตัวไปล่าสุดอย่าง Huawei Mate X3สวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมพัทแล้วก็พวกเราทีมงานรอยแซนครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าตอนนี้เหมือนกับมีข่าวมาแล้วว่าทาง Samsung เลือกที่จะเปิดตัว Samsung Galaxy Z Series นะครับหรือว่าบรรดามือถือจอพับนะครับทั้งตัว Z Flip 5ที่เป็นฝาพับแล้วก็ Z Fold 5ด้วยนั่นเองโดยกำหนดการเปิดตัวเนี่ยเลื่อนมาเร็วขึ้นเป็นปลายเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วสำหรับในฝั่งของ Z Flip 5นะครับหลายคนเห็นดีไซน์แล้วคงจะแอบตื่นเต้นแล้วเรารุ่มกันว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะเปิดตัววางขายสักทีนึงเพราะว่าการที่มีการปรับตัวจอด้านนอกหรือว่า cover screen ให้มีพื้นที่ของการแสดงผลใหญ่ขึ้นนะครับหมายความว่าเราสามารถใช้งานจอพับนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดการจอออกมาก็ได้เพราะว่าตัวจอด้านนอกเนี่ยน่าจะรองรับการใช้งานหลายๆอย่างได้สะดวกมากขึ้นและทาง Samsung ก็มีการเตรียมการเอาไว้แล้วด้วยนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์ในฝั่งของ GoodLock เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ครับให้เราสามารถจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่จอด้านนอกได้ไม่ว่าตอนนี้คุณใช้ Galaxy Z Flip 3หรือ Z Flip 4ที่จอด้านนอกมันแค่เล็กๆแบนๆนะครับก็ยังสามารถจะเลือกเปิดพวก YouTube ตอนนี้ได้เลยด้วยซึ่งเราก็มีการเดโมให้ดูไปแล้วครับตอนที่เราทำการพรีวิวเจ้า Vivo X Flip นะครับมือถือฝาพับตัวแรกจากทาง Vivoแต่กลับกันครับกับซีรีส์ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่นะครับอย่าง Z Fold แล้วการออกมาได้เป็นหน้าจอที่ลักษณะกึ่งแท็บเล็ตแล้วแบบนี้นะครับ Samsung ยังแทบจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยครับเราเห็นว่าตั้งแต่ Z Fold 2 Z Fold 3มาถึง Z Fold 4นะครับมีการปรับเรื่องของดีไซน์การออกแบบน้อยมากๆแล้วถ้าเกิดอิงจากภาพเรนเดอร์ของตัว Z Fold 5ครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ยขนาดตัวเครื่องน้ำหนักแทบจะไม่แตกต่างจาก Z Fold 4เลยในขณะที่บรรดาคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Honor Magic VS ตัวนี้นะครับก็มีการออกแบบนะครับให้ตัวเครื่องบานพับมีความบางและก็เบาครับคือตอนนี้เบากว่า Z Fold 4แล้วก็ Z Fold 3ซะอีกครับกับตัว Honor Magic VS และอย่างที่เห็นเลยก็คือส่วนของตัวบานพับครับมันบางเหลือแค่นี้แล้วถูกไหมถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยเห็นแล้วว่ามันบางกว่ากันหูเยอะเลยอะน่าจะเกือบ 20-30% ได้ครับแต่นี่ยังไม่ใช่บางที่สุดครับเพราะว่าไอ้ตัวของ Huawei Mate X3 ครับมันบางยิ่งกว่า Honor Magic 5S อีกซึ่งขนาดตัวเครื่องของ Mate X3 ครับส่วนที่บางที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ 5.3 มิลลิเมตรเรียกว่าบางกว่า iPhone 14 Pro Max ที่เป็นมือถือแบบบาร์ไทป์ซะอีกนะครับคุณดูดิคือมันบางแค่นี้แล้วแถมยังเบากว่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เยอะกว่าด้วยคือต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีของการพัฒนามือถือจอพับเนี่ยมันก้าวมาถึงจุดที่เราสามารถจะได้สมาร์ทโฟนจอพับนะครับที่บางแล้วก็มีความหนาไม่แตกต่างจากพวกบรรดาสมาร์ทโฟนแฟลกชิพเรือธงตัวท็อปสุดแล้วนั่นเองครับมันก็เลยมีคำถามขึ้นมาในหัวเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าพวกคู่แข่งเขาสามารถพัฒนาจอพับที่มันบางแล้วก็เบากว่าเดิมได้ขนาดนี้แล้วนะครับทำไม Samsung Galaxy Z Fold 5เนี่ยยังเลือกที่ใช้ดีไซน์แล้วก็ลักษณะตัวเครื่องแบบเดียวกับ Z Fold 3 Z Fold 4อยู่ก็คือดูจากภาพเรนเดอร์แล้วมันมีความหนาแต่นี่ก็ต้องบอกก่อนว่าเราเอาข้อมูลจากตัวภาพเรนเดอร์กับข้อมูลสเปคที่หลุดออกมานะครับว่า
Dimension ตัวเครื่อง Sizing หรือขนาดเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมเลยแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่ Samsung เปิดตัว C4 รุ่นแรกออกมาครับจนถึงตัวปัจจุบันคือ C4 4เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์แบบเมเจอร์เลยหลักๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็คือตอนจาก C4 มาเป็น C4 2ครับตอนนั้นเราเห็นการออกแบบบานพับดีไซน์ใหม่ครับที่สามารถจะกางได้หลายองศาครับตอบสนองการใช้งานหลายรูปแบบแต่ว่าเรื่องของการดีไซน์ภาพรวมครับทั้งเรื่องของความหนาความหนักก็เป็นอีกจุดนึงครับที่หลายๆคนก็เวลาไปลองเล่นแล้วไปลองจับที่หน้าร้านเฮ้ยมันหนักอะทำเวลาพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงแล้วมันตุงมันบวมออกมาแล้วมันก็ถ่วงกางเกงถ่วงกระเป๋ามากๆในขณะที่บรรดาคู่แข่งนะครับอย่าง Honor Magic VS นะครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันบางลงแล้วอันนี้คือแทบจะใกล้เคียงกับพวกมือถือที่เน้นกล้องหรือว่าพวกตระกูลแฟลกชิพที่มีขนาดตัวเครื่องแบบใหญ่หน่อยนะครับและเห็นชัดเจนครับว่าความบางมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการพกพาน้ำหนักโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องของตัวหน้าจอนะครับต้องบอกว่าตัวของ Honor Magic VS นะครับเขาเลือกดีไซน์ตัวเครื่องให้มีความสูงกว่าตัวของ C4 นะครับก็คือมันจะมีหน้าจอกระแทกผลด้านนอกที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดกางหน้าไหนออกมาครับจะได้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ยกว้างถึง 7.9 นิ้วในขณะที่ทางหัวเว่ยครับอย่าง Mate X3 เดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวสลับฝั่งก่อน Mate X3 ตัวนี้นะครับผมก็ยิ่งบางลงอีกครับผมมาพร้อมกับไซส์ที่โอ้โหคือตอนพกนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยก็คือแทบดูไม่ออกว่ามันเป็นมือถือจอพับแล้วเพราะว่าตัวเครื่องมันบางจริงๆนะครับเรื่องของการแสดงผลตัวหน้าจอนี้ก็ใหญ่สะใจเหมือนกันครับแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเท่เบาเนี่ยก็จะพกพาได้ง่ายขึ้นแล้วมีเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับที่ต้องบอกว่าฝั่งของ Samsung ถ้าเป็นตระกูลของ C4 นะครับยังไม่ได้มีการชูเรื่องของนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพให้โดดเด่นออกมาถ้าเกิดจะลองเทียบกับบรรดาคู่แข่งครับทั้งตัว Honor Magic VS หรือว่าฝั่งของ Huawei Mate X3 ครับรวมถึงฝั่งของตัว Vivo X4 2ด้วยนะครับที่เขาจะมีการหยิบพวกเซ็นเซอร์ชุดกล้องที่มีความละเอียดสูงครับแล้วก็มีการไปร่วมพัฒนาอย่างเช่น Vivo ก็จะเป็นพัฒนากับทางไซส์ถูกไหมครับและเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่มาเลยเช่นเดียวกับทาง Huawei ครับก็จะมี XMate ที่เป็นส่วนพัฒนาซอฟต์แวร์แหละแต่หลักๆก็คือจะเห็นว่ามีการใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ครับบนตัวมือถือจอพับแล้วหรือก็บรรดาคู่แข่งครับผมก็พยายามจะหยิบเอาจุดแข็งทั้งหมดที่ทางค่ายพัฒนาขึ้นมาครับทั้งเรื่องของตัวกล้องที่มีความละเอียดสูงและก็เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ครับมาใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่เป็นซีรีส์แฟลกชิพของตระกูลฝาพับของตัวเองด้วยในขณะที่ Samsung เองเนี่ยก็ยังเลือกใช้ชุดเซ็นเซอร์กล้องที่อาจจะไม่เน้นเรื่องของความเป็นแฟลกชิพในด้านของการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอมากนักเพียงแต่ว่าพัฒนาต่อเนื่องตามมาจากรุ่นก่อนๆเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดให้ผมเดานะครับก็ต้องบอกว่า Samsung ก็น่าจะมาในรูปแบบเดิมครับคือหยิบเอาพวกชุดเซ็นเซอร์กล้องที่เคยใช้กับตัว Galaxy S รุ่นก่อนหน้านี้แหละคงยังไม่ไปหยิบเอาตัวกล้องใหม่ครับที่มีบน Samsung Galaxy S3 Ultra มาใช้กับตัว C4 5แต่ในส่วนข้อมูลสเปคครับต้องบอกว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มมาแต่อย่างใดนะครับสำหรับตัวของ C4 5เพียงแต่ผมเองก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตของจากฝั่ง Samsung นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราพัฒนามือถือจอพับแบบนี้มาตั้ง 3-4-5 รุ่นแล้วนะครับควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าตาดีไซน์กันบ้างแล้วหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดดูจากตัวของ C Flip 5ที่มีข่าวกับหลุดออกมานะครับเฮ้ยมันคือการปรับดีไซน์ครั้งใหม่เลยหรือ Samsung เขาอาจจะมองว่าคู่แข่งหรือว่าตลาดการแข่งขันนะครับในฝั่งของจอฝาพับเนี่ยมันรุนแรงกว่าเพราะว่าเราเห็นทั้งโมโต้ก็จอใหญ่ X Flip จอใหญ่หรือว่าในบ้านเราอย่าง Oppo Find N 2 Flip ครับก็จอใหญ่แล้วก็โอ้โหขายดีมากๆด้วยก็เลยรีบเข็นเอาตัวของ C Flip 5จอใหญ่ออกมาครับแต่ว่าในฝั่งของพวก4 Series นะครับคือต้องบอกว่าทั้งตลาดในประเทศไทยแล้วก็ Global หรือว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีคู่แข่งน้อยมากๆแล้วก็ยังไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างตัวของ Mate X3 ก็เพิ่งจะวางขายไปแล้วก็จำกัดประเทศด้วยไม่ต่างกับ Honor VS ครับที่มีวางขายแค่เพียงบางประเทศเท่านั้นแต่แม้ว่าทั้ง Honor กับทั้ง Huawei นะครับตอนนี้มีการทำตลาดไทยก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีการเอา2รุ่นนี้มาจำหน่ายด้วยและไหนๆตอนนี้เราก็มีถึง3เครื่องจาก3ยี่ห้อครับมาวางให้ดูแล้วเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องของฟังก์ชันรูปแบบการใช้งานของสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปแบบไหนบ้างถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องครับตะกี้เราดูตอนที่พับเครื่องไปแล้วใช่ไหมว่าความหนาบางต่างกันคราวนี้ถ้าเรากางออกมาดูอันนี้จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเครื่องของบรรดา Honor กับ Huawei นะครับมันบางกว่าเนี่ยมันบางกว่าเห็นเลยใช่ไหมอาจจะมีบางจุดหรือบางส่วนที่ตัวกล้องมันนูนกว่านะครับก็เลยทำให้อาจจะแบบเผยขึ้นมาจาก
ตัวพื้นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราเทียบที่ dimensionนะครับนี่ต้องระวังให้หนึ่งเดี๋ยวจอจะเป็นรอยนะโอ้ยแต่ละเครื่องจอพับก็ไม่ได้ถูกเลยด้วยลองดูคร่าวๆนะครับเรื่องของนี่ครับตัวเฟรมตอนที่กางออกมาแล้วเนี่ยซัมซุงหนาเอาใครเพื่อนเลยนอกจากเรื่องความบางครับเดี๋ยวมาดูฝั่งของตัว Honor Magic VS กันบ้างครับซึ่งรุ่นนี้นะครับโอเคแหละเรื่องของการพับกลางหน้าจอนะครับเขาก็ออกแบบให้สามารถจะโอเคพับกลางทั้งหลายองศาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของบานพับและการล็อกอะแตกต่างกับ Samsung ครับอาจจะมีบางส่วนที่มันเด้งขืนหน่อยนึงนะครับแต่ว่าของ Samsung เนี่ยเขาจะล็อกเป็นจุดๆได้แบบนี้เห็นนะนี่ครับนี่ความแตกต่างครับ Samsung เลือกล็อกได้เลยเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าของ Honor เนี่ยเจอว่าบางทีเห็นไหมมันเด้งออกไปขับขึ้นมาแล้วมันไม่หยุดมันไม่ล็อกเรียกว่าเหมือนกับจะมีลักษณะของตัวที่ช่วยล็อกให้มันหยุดในบางองศาเวลาที่เรากางพับใช้งานนะครับเห็นไหมมันจะมีดีดีเด้งหน่อยนึงส่วนฮูเว่ยนะครับอันนี้ก็ตัวบานพับนะครับออกแบบมาดีกว่าเรียกว่าไปที่องศาไหนก็หยุดได้นะครับเหมือนกับฝั่งของซัมซุงเลยนี่ครับโอเคมากๆเห็นไหมเรียกว่าถ้าเกิดใครใช้ตัว P60 Pocket แล้วเจอปัญหาโอ้โหจอมันพับไม่ได้อะมันตั้งไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคแล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวของ Pocket ตามมาหลังจากนี้หรือเปล่าแต่นี่คือตัวของบานพับโลหิตจะออกแบบมาดีเลยครับแล้วถ้าเกิดเทียบรับเรื่องของรอยพับกลางหน้าจออันนี้ก็เห็นเลยแหละว่า Samsung อ่ะเขาจะรอยลึกกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับนะที่ฝั่ง Honor กับฝั่งของตัว Huawei นะครับรอยพับจะบางกว่า Honor ก็แอบชัดกว่านิดนึงกันนะแต่ของ Huawei นี่คือส่วนที่มันเว้าลงไปครับน้อยกว่า Honor อีกด้วยซ้ำ Honor อาจจะมีความลึกอยู่นิดหน่อยโดยในฝั่ง Honor Magic VS นะครับถ้าเกิดเราดูเรื่องของการออกแบบดีไซน์เฮ้ยผมก็ดูบาลานซ์ลงตัวดีนะครับโดยเฉพาะตัวของโมดูลกล้องครับมีออกแบบมาได้สวยแล้วก็แมชกับดีไซน์ของตัวเครื่องพอดีเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องของการกระจายน้ำหนักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คืออย่างที่เราเห็นตอนที่ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเราพยายามที่จะตั้งตัวเครื่องกับเพื่อนๆปรากฏว่าตั้งไม่ได้ครับต้องแอบกลางนิดนึงเพราะว่าส่วนของโมดูลกล้องด้านหลังอ่ะมันมีน้ำหนักพอสมควรทำให้เวลาพับแบบนี้แล้ววางตั้งเอาไว้ครับโมดูลกล้องมันจะดึงไปข้างหลังแล้วก็เอ็นลงไปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการจะวางตั้งแบบนิ่งๆเนี่ยต้องแอบกลางนิดนึงแบบนี้นี่ครับก็จะสามารถวางตั้งได้ครับแต่ว่าดีไซน์ของปุ่มกดตรงนี้นะครับเรียกว่ามีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์การใช้งานแท็บเล็ตต้องเกิดเทียบรุ่นก่อนครับจะเห็นว่าการออกแบบตัวของปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเสียงนะครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันตรงนี้เลยนะครับแต่ว่า Honor Magic VS ครับแยกตัวปุ่มปรับเสียงหูรุ่นล็อกเกอร์ครับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวจอครับเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานมือเดียวอ่ะแล้วจะขยับไปกดปุ่มข้างบนเนี่ยมันจะงงว่าเอ้าปุ่มปรับเสียงหายไปไหนคือมันอยู่ด้านหน้าครับมันเยื้องมาด้านหน้าแทนเห็นป่ะถ้าเกิดสังเกตนะครับปุ่ม power ตรงนี้พอจะปรับเสียงก็ต้องเลื่อนขึ้นมาข้างบนแต่เอ้าหายเพราะมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ส่วนของจอด้านหน้านะครับตรงนี้เรียกว่าการออกแบบตัวนี้นะครับอาจจะตอบโจทย์เวลาที่เราใช้งานตอนที่กางมาเป็นลักษณะจอใหญ่ก็คือมันจะมีความคล้ายกับตอนที่เราใช้แท็บเล็ตครับก็คือฝั่งเนี้ยปุ่มปรับเสียงอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมการนิ้วนี้ปรับไปเลยปุ่ม power อยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดตอนพับเนี่ยมันจะอยู่เยื้องกันเรามาดูสเปคกันนะครับ Honor Magic VS ครับมาพร้อมกับหน้าจอ OLED นะครับ 6.45 นิ้วrefresh rate 120 Hz ครับและเมื่อเรากางออกมาก็จะได้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่ครับ 7.9 นิ้วที่อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับมาพร้อมกับ RAM 12 ROM 512โดยทาง Honor ครับก็หยิบเอาชุดเซ็นเซอร์กล้องนะครับที่มีความละเอียดสูงอย่างตัวกล้องหลัก54ล้านพิกเซลครับแล้วกล้องอัลตราไวด์50ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องซูมเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ครับอันนี้มี2จุดด้วยกันคือส่วนที่เป็นจอด้านนอกกับส่วนที่เป็นจอด้านในนะครับอันนี้ก็ความละเอียด16ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับเรียกว่าใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกันทั้งตัวของตัวกล้องเซลฟี่ด้านนอกแล้วก็ด้านในตัวระบบซอฟต์แวร์ครับอันนี้ก็เป็น Magic UI เวอร์ชั่น 7.1 ครับแล้วก็อยู่บนตัวระบบ Android 13ส่วนรูปแบบการใช้งานนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับเราก็ต้องดูเรื่องของการใช้งานแบบ Multitasking ครับถ้าเกิดสังเกตครับจะเห็นว่าตัวไอคอนแอปที่เป็นหน้าต่างแบบนี้มันจะมีไม่เยอะครับก็หมายความว่าแอปที่สามารถจะทำเป็นหน้าต่างลอยนะครับก็จะมีจำกัดอยู่บางส่วนไม่ใช่ทุกแอปที่สามารถทำได้
ถ้าเราลากมาเก็บไว้มากกว่า1แอปนะครับมันก็จะแบ่งเป็นพาเนลด้านขวาแบบนี้ครับให้เราสามารถที่จะเปิดแอปกลับมาได้ก็สามารถที่จะเปิดเป็นหน้าจอซ้ายขวานี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่จากการใช้งานบางทีต้องการจะเปิดแอปที่เป็นการแบ่งหน้าจอบนล่างครับซึ่งจริงๆแล้วตัวระบบเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ตัวซอฟต์แวร์ครับบางแอปพลิเคชันเนี่ยไม่รองรับก็ทำให้ไม่สามารถจะฟลิปเป็นแนวนอน2แอปได้ครับเดี๋ยวลองสลับดูนิดนึงแล้วกันว่าถ้าแอปอื่นเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะครับฟลิปปึ๊บอ้าว Chrome ก็ไม่รองรับ Horizontal Splitก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดของตัวระบบ Magic OS นะครับที่เราไม่สามารถจะหมุนแอปทุกตัวให้จัดเรียงแบบแนวนอนได้นะครับก็คือส่วนมากจะเป็นการแบ่งจอแนวตั้งเนี่ยสามารถทำได้ชัวร์ทุกแอปอยู่แล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ในการใช้งานครับอย่างเช่นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพครับคือต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยมักจะมีฟีเจอร์ที่เฮ้ยเราสามารถจะเปิดจอด้านนอกแบบนี้พอบางทีเพื่อนอยากเห็นภาพตัวเองก่อนที่จะถ่ายภาพครับเราสามารถจะเปิดเป็นจอด้านนอกเป็นพรีวิวได้นะครับซึ่งก็มีมาใช้งานหลายรุ่นแล้วตัวนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับก็สามารถใช้กล้องหลังนะครับในการถ่ายภาพได้แบบนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นนะครับตอนนี้คือผมสามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วก็เห็นภาพตัวเองแล้วก็ใช้กล้องหลังในการถ่ายภาพได้นั่นเองครับแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างก็คือไอ้ตัวจอด้านในเนี่ยเห็นไหมนิ้วไปแตะไปโดนมันก็จะเหมือนกับเป็นการโฟกัสไปล็อกไปปรับสภาพแสงนะครับก็จะมีปัญหานิดหน่อยตอนที่ใช้งานแหละแล้วก็อาจจะต้องมีการเลี่ยงมาจับที่บริเวณมุมเครื่องแทนแล้วก็อาจจะมีการใช้เรื่องของสัญลักษณ์ในการถ่ายภาพเช่นการโบกมือการใช้พวกคำสั่งอะไรแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้พิวจอนอกได้ในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็พวกหมวดกล้องก็จะยกเอาฟังก์ชันซอฟต์แวร์จากทางฝั่ง Honor มาทั้งหมดเลยครับก็คือตัวของ Magic Series เนี่ยมีโหมดการถ่ายภาพถ่ายรูปแบบไหนครับตัวของ Magic VS ก็มีมาให้ด้วยนะครับเราเห็นว่ามีพวกโหมด Aperture นะครับให้ใช้งานมี Night Mode Portrait นะครับที่เราสามารถจะเลือกตัวของระดับการเบลอฉากหลังได้นะครับเปิด Build ตรง Beauty กันไปมีโหมด Photo นะครับตัวนี้ก็มีระยะเลนส์ทั้งหมดตัว Ultra Wide ครับ50ล้านนะฮะกล้องหลัก54ล้านนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวของ Telephoto นะครับที่เป็นระยะ Portrait หรือ Optical ประมาณ3เท่านะครับแล้วก็จะมีโหมดที่สามารถใช้เป็นซูมแบบ Hybrid Digital ได้ด้วยนะครับที่10เท่าถ้าเกิดจะสูงสุดตัวนี้ก็จะอยู่ที่สูงสุดประมาณ30เท่าครับเนี่ยสูงสุดถึง30เท่านะครับแล้วก็ในโหมดการถ่ายวิดีโอครับรองรับสูงสุดก็คือ 4K ครับแต่ว่าตัวของ Honor เนี่ยเขาจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นการถ่ายมูฟวี่นะครับก็คือจะเป็นโหมดที่เราสามารถจะเลือกถ่ายไฟล์วิดีโอครับทั้งส่วนที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็น RAW นะครับเอาไปแต่งต่อไปดึงสีต่อได้นะครับรวมถึงมีตัวของ Lookup Table หรือ LUT นะครับให้ใช้งานด้วยแล้วก็มีโหมดโปรของภาพถ่ายนะครับแล้วก็จะมีพวกโหมดสโลโมชันพาโนรามาซูเปอร์มาโครใช้งานเพิ่มเติมครับแล้วก็ตัวสตอรี่ที่สามารถจะถ่ายเป็นแบบช็อตคลิปนะครับใส่เพลงใส่เอฟเฟคให้แบบนี้นะครับก็มีใช้งานด้วยนี่คือฝั่งของ Honor Magic VS ครับที่การออกแบบตัวเครื่องจอพับนะครับถือว่าทำมาได้น่าสนใจครับได้หน้าจอใหญ่ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องงานดีไซน์ออกมาก็บางเบานะครับน้ำหนักโดยรวมก็ไม่ได้หนักจนเกินไปกับสมาร์ทโฟนจอพับด้วยครับแต่ว่าตัวของ Huawei ครับถ้าเกิดใครที่ชอบความบางความเบานะครับ Mate X3 นี่คือที่สุดจริงๆครับมันบางเบาแล้วก็ขนาดตัวเครื่องนะครับหน้าจอเรียกว่าเหมาะกับการใช้งานแทบจะไม่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนแบบบาร์ท้ายเลยทีเดียวครับเรื่องของการออกแบบครับการจัดวางตำแหน่งของ Layout ปุ่มตรงนี้ก็จะเหมือนกับสมาร์ทโฟนจอพับทั่วไปครับคือจะเป็นฝั่งเดียวกันไม่ได้แยกฝั่งนะครับแต่ว่าตัวของระบบครับมันก็เป็นโอเคแหละ Harmony OS ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของปัญหาการใช้งานที่แน่นอนว่าเขาโดนแบนอยู่ Google Mobile Service DMS เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวเครื่อง Mate X3 ที่เราจัดมาตัวนี้มันจะเป็นเครื่องจากมาเลเซียครับก็คือเราสามารถจะติดตั้งตัวของ Lighthouse นะครับแล้วก็โหลดแอป Google มาใช้งานได้ครับก็คือพวก Chrome Google Mapซิงค์แอคเคาท์ของ Google ได้ด้วยครับก็เป็นตัวไลท์เฮาส์แบบเดียวกันที่เราเคยแนะนำกันไปครับกับตอนนี้ปัจจุบันที่ปัญหาของตัว Huawei เนี่ยอาจต้องมีการใช้พวกซอฟต์แวร์เสริมไม่ว่าจะเป็นตัวของ Gbox G-Space แล้วก็ Lighthouse ครับโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้งานการซิงค์แอคเคาท์ของ Google เนี่ยผมก็ยังถือว่า Lighthouse เนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานและตอบโจทย์มากที่สุดอยู่เพราะว่ามันแทบจะเกินกับระบบเลยเราก็สามารถที่จะไปหาโหลดแอปของ Google มาใช้งานได้ทำการซิงค์ผ่านตัว account ที่เชื่อมต่อผ่าน Lighthouse ได้นั่นเองครับนอกจากจะมีการแบนเรื่องของ Google แล้วยังมีการแบนอะไรอีกอย่างนึง 5G ครับนั่นหมายความว่าเจ้า Mate X3 ตัวนี้นะครับฝาพับที่มีเสน่ห์สุดๆครับบางเบาสวยงามนะครับแถมมาพร้อมกล้อง X-Mate ด้วยนะครับ
รุ่นนี้ครับไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G ได้มันก็จะเป็น2ประเด็นหลักครับของทางหัวเว่ยที่ตอนนี้ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็จะเจอปัญหา2อย่างนี้อยู่คือโดนบล็อก Google กับโดนบล็อก 5G ครับคราวนี้มาถึงเรื่องของระบบภายในกันบ้างนะครับเราสามารถจะเลือกใช้งานครับแบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้เหมือนกันครับก็แค่ล้างคางมาก็เลือกแอปที่ทำงานจะเปิดแบ่งหน้าจอแล้วลากมาแบบนี้ครับปึ๊บก็แบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็จะเกิดเรื่องคล้ายกับตัวของOnerที่ลองไปตะกี้ครับก็คือถ้าแอปไหนไม่รองรับการแบ่งหน้าจอแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยไม่สามารถจะสปลิตหรือแบ่งจอบนกับล่างได้ซึ่งฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ Samsung เนี่ยจะมีทำการบุนหน้าจอที่ดีกว่านี้ครับพูดง่ายๆว่าการที่จะเลือกใช้งานแอปพลิเคชันนะครับการแบ่งหน้าจอบนล่างหรือว่าซ้ายขวาเนี่ยอาจติดล็อกเรื่องของตัวแอปที่ไม่รองรับอยู่แล้วถ้าเกิดจะลองเทียบนะครับทั้ง2เครื่องนี้เลยนะครับมีปัญหาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในการทำ multitasking หมุนหน้าจอหมุนแอปนะครับแต่ว่าตัว Samsung เนี่ยเหมือนกับฝั่งซอฟต์แวร์จะมีความพร้อมมากกว่าเพราะเห็นว่าแต่ C4 3 C4 4มาคุณสามารถที่จะเลือกหมุนแอปไปแนวไหนก็ได้นะครับเรียกว่ามันจะบังคับแอปเนี่ยไปแสดงผลในแนวตั้งหรือแนวนอนแทนโดยอัตโนมัติซึ่งก็มีความแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้คือถ้าเกิดผมใช้จอด้านนอกเนี่ยมันจะแบ่งได้เลยทั้งบนล่างหรือว่าซ้ายขวาครับเนี่ยเห็นนะมีปัญหาแต่พอกลางข้างในออกมาปุ๊บพี่ก็มาแบ่งเป็นซ้ายขวาแบบนี้ซะแล้วและจุดหนึ่งที่เราเจอกับ Huawei Mate X3 ครับคือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กล้องปกติแล้วถ้าเกิดเป็นมือถือจอพับเราจะมีฟังก์ชันพรีวิวครับเราสามารถจะโชว์ภาพจากกล้องที่จอด้านนอกได้เพื่อคนที่เป็นแบบจะได้สามารถเช็คตัวเองครับหรือว่าเห็นเฮ้ยว่าถ่ายประมาณไหนมุมไหนแต่สำหรับตัวของ Mate X3 ครับผมลองพยายามดูแล้วนะไม่มีฟีเจอร์ที่พรีวิวจอนอกครับนี่ครับไล่ดูไม่มีครับในซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ครับไม่มีตัวนี้เลยแต่กลับมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับก็คือถ้าเกิดเราจะใช้ตัวกล้องหน้าในการถ่ายเซลฟี่แล้วกดพรีวิวตึ๊กเขาสลับมาครับให้ใช้ตัวกล้องหลังตรงนี้เป็นกล้องหลักเลยแล้วก็ถ่ายตัวเองครับคล้ายกันคล้ายพรีวิวไหมคล้ายนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เห็นว่าไอ้จอด้านในเนี่ยมันหายไปเลยเห็นปะมันดำมันแตะกดไม่ได้คือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้ตัวกล้องหลังนะครับทั้งหมดเลยทั้ง 3-4 เลนตรงนี้นะครับในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่านิ้วเราจะไปแตะจนเกิดการเปลี่ยนโหมดหรือว่าไปกดชัตเตอร์นะครับเห็นไหมครับมันบล็อกจอด้านในไปเลยแล้วก็สามารถใช้งานจากด้านนอกแบบนี้ได้แล้วพอกดสลับไปทีนึงอ้าวจอนอกหายอีกแล้วกลับเป็นจอด้านในคือกลายเป็นว่านะครับเราไม่สามารถจะใช้กล้องหลังในการถ่ายเพื่อนแล้วก็เปิดให้เขาเช็คตัวเองให้เขาเช็คเฟรมได้เลยก็เป็นอะไรที่แปลกดีส่วนคอมเมนต์ก็มองว่าเป็นหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันจะมีทั้ง2รูปแบบเลยได้ไหมในเครื่องเดียวอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณอยากใช้งานตัวกล้องด้านนอกนะครับโดยที่เป็นใช้ตัวกล้องหลังเป็นกล้องหลักก็มีโหมดนี้ให้ไหมแบบว่าปิดจอด้านในกับอีกโหมดนึงคือเราสามารถใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายเพื่อนแล้วเปิดจอเพื่อให้เขาเห็นตัวเองได้คือจะบอกว่าด้วยความที่ตลาดสมาร์ทโฟนจอพับตอนนี้เขายังถือว่าเป็นช่วงแรกๆครับคือผ่านมายังไม่กี่ปีนั่นเองก็เลยจะมีเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ในการใช้งานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับอย่างต่อเนื่องของแต่ละค่ายที่พยายามพัฒนาเรื่องของฟีเจอร์ที่ตัวเองแบบคิดว่าน่าสนใจครับมาใช้งานจะเรียกว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนจอพับนะครับยังถือว่าเป็นช่วงแรกๆของการพัฒนาครับจากทุกค่ายเลยก็ว่าได้ก็เลยเห็นเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์บางอย่างที่บางค่ายเลือกพัฒนาแบบนี้อีกค่ายหนึ่งเลือกพัฒนาอีกแบบหนึ่งครับซึ่งอาจจะต้องรอฟีดแบ็กตลาดนะครับผมอีกทีนึงว่าต้องการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์แบบไหนกับสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กล้องนะครับอันนี้ก็จะมีโหมดการถ่ายภาพนะครับที่ปรับอยู่มาใหม่แล้วด้วยก็คือเนี่ยปัดปุ๊บขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดการตั้งค่าแบบเร็วได้นะครับมีระบบภาพ X-Mate ที่สามารถจะเลือกได้ทั้ง Original Vivid แล้วก็ Bright นะครับนะครับโหมดโฟโต้โหมดวิดีโอโหมดโปรนะครับมีใช้งานมีโหมด Aperture นะครับที่สามารถจะปรับเรื่องของค่า F ได้มี Night Mode มี Portrait Portrait ก็สามารถจะเลือกส่วนของตัวโบเก้ฉากหลังได้นะครับว่าต้องการจะมาในรูปแบบสไตล์แบบไหนครับเหมือนตะกี้ลองไปลองมาลืมพูดถึงตัวสเปคของ Mate X3 ครับเดี๋ยวมาสรุปสเปคคร่าวๆก่อนละกันโดยตัวของ Mate X3 ครับหน้าจอด้านนอกขนาด 6.4 นิ้วกลางออกมาครับจะเป็นไซส์ที่ 7.85 นิ้วนะโดยตัวฮาร์ดแวร์ก็เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1ครับมาพร้อมกับแรม12 ROM 512กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับชุดกล้องหลังก็เซ็นเซอร์หลักเป็น RYB นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล
กล้องอัลตราไวด์13ล้านและกล้องซูมครับ periscope ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับระยะ optical zoom อยู่ที่5เท่าการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเป็นกล้องหน้าก็ 4K 30เฟรมถ้าเป็นกล้องหลังก็อยู่ที่ 4K 60เฟรมครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้บรรดาสมาร์ทโฟนจอพับนะครับของคู่แข่งเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ครับให้ตัวเครื่องนั้นมีขนาดเล็กลงมีความบางความเบามากขึ้นนะครับก็แอบรู้เหมือนกันว่าทางฝั่งของ Samsung ที่เป็นผู้นำตลาดเนี่ยจะทำยังไงกับตัวของ C4จะมีการเปลี่ยนสเปคอัปเดตเรื่องของดีไซน์เร็วนี้หรือเปล่าหรือเราจะได้เห็นนะครับตัวของ C4 5ที่ยังคงมีความหนาเถอะทะแบบนี้อยู่ในงานเปิดตัวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับยังไงรอติดตามกันได้ซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตครับตลาดสมาร์ทโฟนจอพับโดยรวมนะครับที่เราเห็นว่าทางฝั่งของตัวฝาพับที่เป็นฟลิปเนี่ยการแข่งขันเริ่มเข้มข้นรุนแรงแล้วก็เห็นว่า Samsung เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเร็วขึ้นอย่างตัว C5 5ที่กำลังจะวางขายครับก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้จอด้านนอกมันใหญ่สะใจกันไปเลยนะครับแต่ในขณะที่ฝั่งของตัว4 Series นะครับเหมือนกับว่าทาง Samsung นั้นจะแอบช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดดูจากคู่แข่งตอนนี้แล้วเขาบางและเบากันแล้วนะหรือใครมีความเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามหรือแชร์ไอเดียกันได้นะครับว่าตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนแบบทั้งฟลิปแล้วก็โฟนนะครับเป็นยังไงบ้างใครกำลังเล็งที่จะเลือกซื้อรุ่นไหนกันอยู่หรือว่ารอให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นกับวงการสมาร์ทโฟนจอพับก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ช่องรอยแสนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับเมนนี่คือแบบโอเคมากๆเลยSamsung คงต้องทำให้มันบางเบากว่านี้แล้วอะตอนนี้มันคือหนักกว่าเพื่อนๆ